และนี่คือทริปในฝันของผมนะครับ Go to Japan ก้าวเล็กๆของไอ้อามที่ญี่ปุ่นโอ้โหมันสุดยอดแล้วครับทุกคนมันคือสิ่งที่ผมอยากจะมาตั้งนานแล้วครับสิ่งที่ผมใฝ่ฝันครับทุกคนครับเหมือนในหนังเลยอ๋อเหมือนในหนังเลยเรื่องอะไรวะไอ้อีกาอีกามันตีตรงนี้ด้วยเหรอไม่รู้มันคล้ายๆมันแนวๆนี้แหละตอนนี้เราเอากระเป๋านะครับไปฝากไว้ที่ตู้นะฮะแล้วตอนนี้เรายังเข้าที่พักไม่ได้นะครับที่พักเข้าได้บ่ายสามโมงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปตลาดตาลก่อนไปหาอะไรกินอากาศประมาณ8องศานะครับตอนนี้โอเคครับจากที่เดินมาประมาณ200กว่าก้าวเที่ยง41เราก็มาถึงตลาดปลากันแล้วนะครับมองไปไหนมันก็ญี่ปุ่นครับทุกคนครับและอากาศดีด้วยเดินให้ตายก็ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในตลาดปลามีอะไรให้เรารับประทานกันบ้างนะครับรู้สึกชอบข้ามถนนที่ญี่ปุ่นถ้ามาให้ถึงญี่ปุ่นต้องกดสัญญาณไฟเดินด้วยโอ้ระเบิดแล้วก็มีคนแค่3คนเอาไม้มาให้ตีตายแล้วก็เป็นสารแหน่ไป let's goตลาดปลาใช่ว่าตลาดปลาวายแล้วนะโอ้โหไอ้สัสจะปลาวายจะปลาดุกอะไรกูแดกหมดแล้วขายหอยเม่นแบบอยู่ในเปลือกหอยเม่นอยู่เลยโอมากาเซข้างทางว้าวบะเลยแบบเน้นๆเลยกินคนละคำแล้วเนี่ยกินถูกแอมใช้มือแอมกินถูกนี่เอามันต้องเอาปลาจิ้มทำข้าวแตกไอ้เหี้ยข้าวแตกรู้เว้ยอร่อยปะอร่อยดีปะอร่อยมากเนี่ยไอ้ดิวเอามาให้กูพันเยนพันสิบเยนเชิญครับเชิญครับเอาของปลอมให้กูแดกเยอะปลาหมึกพลาสติกอันนี้คำละ900เหมือนมึงกำลังฆ่าสัตว์อยู่เหมือนกูกินงูอ่ะไอ้กาโตน่ากินหวานแล้วไอ้ที่บ้าหมูนี้แบบดูกากเลยแล้วนี่ฮะมื้อเที่ยงดูพริกป่นสีสันดีมากทานแล้วนะครับเยี่ยมอุ้ยอันนี้อร่อยปลาไหลใช่ไหมอร่อยปลาไหลมันคือเดอะเบสปลาไหลแท้ที่ญี่ปุ่นโอ้โหกูฝันมานานกูขอข้าวเพิ่มกูพูดว่าอะไรวะโกหังมันไม่มีโกหังเนี่ยต้องเอาโง่ก็โง่ปุ้ยมาเด็กกันบ้านสองไงไม่เราคือหูมาอย่างนั้นสวยจัดอะไรนะพอกินเสร็จตะโมงต้องพูดอะไรไหมเก็บจานด้วยนะครับเก็บจานด้วยไม่ใช่และเราก็มาถึงที่ที่ทุกคนก็ต้องมาถ้าเกิดมาญี่ปุ่นนะครับชุนนกุริโกอุ้ยเป็นเรื่องเป็นราวนะน่ะจอดเรืออธิบายกันเลยน่ะเขาคงอธิบายว่านี่เกิดมาจากอะไรนะครับกุริโกะเอาสักกูอยากรู้เลยคำว่ากุริโกะเนี่ยมันเพี้ยนเสียงมาจากคำว่าไกลโคเจนไกลโคเจนตัดเจนออกเป็นไกลโคเขาก็เพี้ยนนี่เป็นกริโกะกริโกะแต่นี้เวลาอ่านแบบญี่ปุ่นเนี่ยกรีมันจะไม่มีตัวควบกล้ำกรีมันจะออกเป็นกูรีก็เป็นกูริโกะนั่นเองตำนานของกุริโกะเนี่ยท่านแรกเลยคือคุณเอซากินะครับเป็นเจ้าของบริษัทกุริโกะคนแรกนะครับทีนี้เนี่ยแกก็ค้นพบสูตรเอาหอยนางรมเนี่ยมาต้มซึ่งในนั้นน่ะมันจะมีสารไกลโคเจนมีสรรพคุณที่สามารถรักษาโรคได้แต่ก็เลยต้องการจะเผยแพร่สูตรเนี่ยให้ทุกคนในโลกเพื่อเป็นการทำบุญนะครับถ้าเกิดสมมติเราทำเป็นยารักษาโรคเนี่ยนั่นหมายถึงเราต้องรอให้คนป่วยก่อนทำไมเราไม่ทำเป็นอะไรที่ป้องกันไม่ให้ป่วยล่ะคุณเอซากินี่ก็เลยเนาะงั้นเราเอามาทำเป็นขนมให้เด็กๆกินละกันเพราะฉะนั้นขนมของกุริโกะเนี่ยมันก็จะมีสารไกลโคเจนซึ่งทำให้สุขภาพดีด้วยและก็อร่อยด้วยขนมชนิดแรกที่ออกมาของกุริโกะเลยก็คือคาราเมลเม็ดนะครับน้ำตาลคาราเมลเม็ดผสมไอ้ไกลโคเจนนี่แหละเขาเคลมว่า1เม็ดเนี่ยมีกำลังงานเท่ากับวิ่ง300เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวางแผนทางการตลาดนิดนึงโดยการทำกุริโกะแมนขึ้นมาแต่เวลาทำโลโก้นี้ขึ้นมาจะเอาใครเป็นหน้าตาของนักกีฬาคนนั้นเขาก็เลยผสมผส
านกันระหว่างหน้าตาของนักวิ่ง3คนคนหนึ่งคือเป็นคนที่ชนะการแข่งขันโอลิมปิกคนที่2ก็คือริเริ่มในการวิ่งฮาลิโฮดจากโตเกียวไปฮาโกเนะส่วนคนที่3เนี่ยเขาไม่ใช้คนญี่ปุ่นเป็นคนฟิลิปปินส์ฉายาว่าเป็นบุคคลชายผู้ที่เร็วที่สุดในเอเชียเขาก็เลยใช้หน้าตาของ3นักกีฬาคนนี้มาผสมกันออกเป็นหน้าตาของคุณโกแมนขึ้นมาเรียบร้อยครับมาถ่ายแล้วถึงญี่ปุ่นของแท้โอเคข้ามไปก่อนจำทางอ่ะโอเคตอนนี้กำลังเข้าบ้านพักนะครับเราสองคนแยกบ้านพักกับสองสาวนั่นเราไปบ้านพักที่ต้องsurvivalนิดนึงก็ว่าไม่มีคนดูแลด้วยนะถูกต้องเราต้องไปหากุญแจเองหาห้องเอง2นาทีถึงตรงยาวแต่ชอบผังเมืองนะเขาวางแบบเป็นล็อกดีอ่ะคือมุมไหนแม่งถ่ายรูปสวยหมดเลยใช่ขนาดไม่ใช่รถเนี่ยคนธรรมดาคนเบรกให้เขาก็คงแค่แบบถ่ายมือให้เขาไปก่อนอุ้ยอาริกาโตอาริกาโตมีร้านค้าอยู่นี่รอดแล้วคืนนี้พวกเราสองคนเป็นสองคนที่ส่งเสียงดังที่สุดในนี้แล้วซอยนี้แล้วโคคราโคคราไปจัดนี่เลยนี่อ่ะถึงแล้วเนี่ยนี่แน่เลยคุณแจอยู่ตู้สีเขียวตู้สีเขียว557ไอ้สัตว์สูงสุดอยู่ที่553หายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีรหัส016เนี่ยมันมีแค่นี้เดี๋ยวก่อนนี่บ้านพักอ๋อ402 402นี่รหัสอะไรมีรหัสเปล่าคำแนะนำในการเช็คอินมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลไทยอ่ะมันแปลกๆว่ะฉันชื่อยามาโตะถ้าคุณต้องการอะไรโปรดโทรหาฉันอย่างไรก็ตามฉันเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าฉันไม่สามารถสนับสนุนเป็นภาษาไทยได้ขอโทษทีตึ๊ดต้องมีรหัสนี่อ๋อนี่เหรอโอเคชิปหายใช้ยังไงวะเนี่ยใช่มันใช้ยังไงอ่ะ557 557-0016เดี๋ยวดิมันจะ55ยังไงล่ะไอ้เหี้ยมันทำไม่เป็นจริงอ๋อแล้วนี่มันมีเข็มอยู่ไม่ใช่อะไรวะนี่มันเข็มเลข0นี่ดีกว่า5ดึงออก5กดก็ไม่ใช่ดึงก็ไม่ใช่ทำยังไงวะไอ้เหี้ยหายละตู้ล็อกเกอร์หมายเลข198เฮ้ยหรือว่าเข้าได้เลยอ้าวไอ้เหี้ยเข้าได้เลยใช่ป่ะวะมีคนจริงไม่มีคนจริงเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยแล้วมันชั้นอะไรน่ะเดี๋ยวก่อนนี่อ่านหากทางเข้าชั้น1ของอาคารแปดก้อยเนี่ยถูกล็อกก็จะมีกล่องสีเขียวก็คือนู้นถ้าเกิดไอ้เหี้ยนี่ล็อกแต่ถ้าไม่ล็อกไม่เป็นไรเมื่อเข้าไปในอาคารแล้วให้เดินตรงไปขึ้นลิฟต์ทางซ้ายนี่ไปแล้วขึ้นไปชั้น4ไปเหี้ยสไวเวอร์ของจริงเหมือนบริษัทส่งให้ของชั้น4โอ้ลิฟต์ผีหลอกมั้ยพ่อขั้นตอนต่อไปเมื่อไปถึงชั้น4โปรดไปทางซ้ายโอเคห้อง402ไปทางซ้ายอุ้ยมีรองเท้าใส่ในบ้านไม่รู้ไปเราไปกันเดี๋ยวค่อยมานี่402เจอแล้วกุญแจล่ะโอเคข้อต่อไปนี่ลาดอยู่นี่โอ้ยตบเราจะไปใส่อะไรข้างนอกไอ้ที่เมื่อกี้ยี่อะไร5 4 2 0 1ใช่4 2 2 1โอเคโอเค4 2 0 1เย้สุดยอดใครรับเราเป็นที่เวรแล้วคุณแจอยู่แล้วข้อต่อไปก่อนเรามีเฉลยอยู่มีคุณแจห้องและคุณแจอยู่ที่ชั้น1คุณแจชั้น1เหรอในกล่องดังนั้นโปรดใช้คุณแจระหว่างการเข้าพักก็คือต้องกลับไปที่กล่องแล้วก็เอานี่ไปทำอะไรกับกล่องหรือเปล่าทุบเหรอลองเอาที่นี่ไปด้วยโอเคแล้วก็ไปดูที่กล่องตอนที่เหลือเป็นเช็คเอาท์แล้วคุณแจอยู่ที่ชั้น1เหรอทำไมมึงไม่เอาข้อ5มาไว้ข้อ3วะไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาอันนี้ไปเลยอะไรของเขาเหมือนเดินเล่นเกมบันไดงูแล้วกลับไปจุดสุดเริ่มต้นอะไรกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอ่ะแล้วเมื่อกี้เราจะเปิดได้ยังไงเมื่อกี้เราก็ลองเปิดแล้วมันไม่มีใช่มันต้องมีกุญแจเพื่อป๊อกแล้วกุญแจอยู่ไหนกุญแจที่ป๊อกอ่ะอยู่ข้างหน้ากูว่านะเรายังเปิดอีกแค่ไม่ได้เลยข้างล่างไอ้กล่องเขียวให้เราเปิดกันเมื่อกี้เนี่ยใช่ต้องเฮลมีแล้วแหละกูว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนอยู่นะนี่แหละจบข้อสุดท้ายกูว่าใช่42เราแต่เราเปิดมันไม่ได้อ่ะดังนั้นโปรดใช้กุญแจระหว่างการเข้าพักก็คือนั่นแหละต้องมีกุญแจถึงจะเข้าได้กุญแจอยู่นี้กล่องอยู่ที่ชั้น1เฮ้ยนี่เหรอใช่หรือไม่มีรหัสอีกเหรอใช่มีรหัส3ตัวโอ้ยใช่เหรอเอ้ยนี่น่าจะเป็นกุญแจป่ะใช่มั้ยอยู่ข้างในนี้เอามึงลองหาอะไรรหัส3ตัวที่มันเป็นคนคนนี่ด้านขวาของประตูดังนั้นโปรดนำออกและปลดล็อกแล้วเข้าไปในอาคารตู้ล็อกเกอร์หมายเลข198
อ้าวนี่อุ้ย198แล้วล็อกเปิดเลสซี่เฮ้ยนี่ยังไงอุ้ยนี่ไงอะไรอันนี้คืออะไรนี่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 วะอันนี้แหละแบรนด์เดียวอ้าวอ้าวอ๋อยาวถึงนู่นเปล่าใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่มีที่ขายไม่มีที่ขายอ๋อหมายถึงว่าไอ้เหี้ยนี่ถ้าเกิดมันล็อกอ่ะอ๋อเอานี่เปิดอันนี้ไม่แล้วแจห้องกูอยู่ไหนดาวินชีสัตว์เฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอเคอันนี้คือเอามาเปิดอันนี้เออถ้าเกิดที่นี่ล็อกอ่ะใช่เราจบแล้วเออแล้วอันนี้ใช่อันนี้คืออะไรวะกูต้องขอความช่วยเหลือวะไม่ได้แล้วต้องขอความช่วยเหลือ Hello excuse me I'm no key no key no key lo นี่มีภาษาอังกฤษไหม maybe key on the dogโอ้โหได้ไหมสีหน้าที่เขามองกูแบบควายมันเปิดไหมไอ้โย่อ๋ออยู่นี่ไอ้คนเราเข้าไปสวายวอลตรงนั้นคิดว่าเขาจะคิดเกมซอให้เราหวยกูต้องการเมืองแค่นี้ตื่นเช้ามากูต้องตัดขาข้างซ้ายมาไหนเรียบร้อยเออแล้วด้วยโอ้โหเอาละครับไปเล่นพ่อแม่ลูกกันแล้วกูวะอ่ะอันนี้ชอบเฮ้ยเฮ้ยห้องน้ำเล็กแต่มีอ่างแช่ญี่ปุ่นเขาเป็นอย่างนี้เว้ยเขาชอบแช่น้ำใช่เล็กที่ตายเขาก็ยังมีอ่างอยู่แต่เมื่อกี้กูเห็นหน้าเคยเขาบอกว่าเนอะบอสโอ้โง่เมื่อกี้จะพูดเป็นน้ำใสเลยให้รู้เป็นคนเดาเลยโอเคเราโง่เองนะครับไม่ได้แบบว่าเกมอะไรหรอกนะฮะไม่ได้ยากอะไรเลยนี่คือห้องของเรา2นี่เท่านี้แหละข้ามก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับวันนี้บ้างนะครับวันนี้ก็ล้ามากเดินไปประมาณ19,000แล้วนะครับ14,900นะครับห้องทั้งหมดเท่านี้วันแรกของญี่ปุ่นประมาณนี้รอที่คอยมีอะไรไหมนี่เลยเจอเลยปึ๊บไม่มีอะไรโอเคโอ้ยโอ้ยยิงได้โอเควันแรกเจแปนโยโอ้ยคุณถือว่าเปิดตู้เย็นอ่ะโอเคครับเช้าวันที่2ที่เจแปนวันนี้เราไปอุ้ยอะไรวันนี้7องศานะครับเมื่อคืนก็นอนหนาวเป็นนกเลยนะครับไม่เพราะว่าเราไม่ยอมเปิดฮีเตอร์มันคือแอร์มันก็รูปร่างเหมือนแอร์แต่คือฮีเตอร์แล้วเราก็ไม่รู้ไอ้สัตว์ไม่รู้ว่ามันเปิดเบอร์30แล้วมันจะอุ่นขนาดนี้ วันนี้เราบุก Universal ครับไปดูกันว่า Universal ญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้ว Universal ก็ไปเซิร์ชดูก็เต็มไปหมดหลายๆช่องไปกันหมดแล้วนะครับแต่ในฉบับของพวกเราจะเป็นยังไงบ้างไปชม Universal กันกำลังจะถึง Universal แล้วนะครับกำลังเดินไปเรื่อยๆนะฮะประชากรค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นนะครับน่ารักน่าชังกันแต่งตัวมันเป็นสถานที่ที่ผมอยากจะมามันนานมากแล้วนะครับทุกคนดูดิสีที่ญี่ปุ่นเนี่ยแทบไม่ต้องปรับอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะดูดิน่ารักไหมแต่งตัวกันเป็นคู่รู้ยังไงเจอเครื่องเล่นแรกแล้วดึงโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในอาจจะเหมือนที่สิงคโปร์นะครับอาจจะมีที่ถ่ายได้แล้วก็ถ่ายไม่ได้นะครับถ้าอยากดูเดี๋ยวผมก็หาภาพเข้ามาแทรกให้ดูเหมือนเดิมนะครับโอ้โห It's me Mario โอ้โหพระเจ้าไปเล่นให้ได้นะอะไรเหรออันนั้นอันนี้พี่อาจจะเล่นไปเล่นให้ได้นะแล้วไม่เล่นกันเหรอหนูไม่ได้เล่นพวก
ม่อยากเล่นหรอใช่หนูไปของนุ่มนิ่มโอเคเดี๋ยวเครื่องแรกจะเล่นอันหินนี่ก่อนเลยแล้วกันน่าจะเป็นจุดขายนะครับที่นี่น่าจะเสียวสุดแล้วแหละใช่ๆเขาเอามาโชว์ข้างหน้าใช่แสดงว่ามันต้องแบบโอเคเราเก็บนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแฮร์รี่พอตเตอร์อุ้ยน่ารักเอ๊ะจับน่ารักดูดิญี่ปุ่นเมื่อกี้นี้ฮอลลีวูดนะครับเอาไป9เต็ม10เปิ้มมากเดี๋ยวต่อไปจะไปดูว่าจะแฮร์รี่หรือว่าสไปเดอร์แมนเจอแล้วทางเข้าแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนนี้บินเดี่ยวนะครับแยกย้ายกันนะครับไอ้ดิวไปที่อองไปที่นะครับผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นสบายกว่าแบบว่าประเทศที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งมันเข้าใจกันง่ายดีนะครับทำไปเล่นไปภาษากายอันนี้คนกำลังเดินออกมากันนะฮะมันจะแบ่งเป็นรอบๆนะของผมแฮร์รี่พอตเตอร์รอบ 11:20 นะครับ 11:00 นิดๆผมไม่รู้งั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีอะไรบ้างนะครับในแฮร์รี่ใครที่ชอบแฮร์รี่ก็ชมไปพร้อมกันนะครับน่ารักนะแต่ละคนญี่ปุ่นเดินมาแล้วก็จะมาเจอรถนะครับรถบินได้นี่อย่างเท่นี่ตรอกไดอากอนว้าวซ่ามากครับทุกคนผมตื่นตาตื่นใจกันไปหมดเลยอุ้ยตื่นตาตื่นใจคนเป็นแสนเจอแล้วครับเราต้องเข้าไปในนี้ตึ้งโอ้ยใครที่ชอบแฮร์รี่นะมึงเอ้ยตายโอเคเดี๋ยวเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวบอกว่าเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับโอ้โหแฮร์รี่ number 1เอาไป10เต็มนะครับมั่งให้เรานั่ง4คนนะครับแล้วก็ไหลไปตามเรื่องราวนะครับมีมังกรมีผู้คุมวิญญาณเยอะไปหมดสนุกมากโอเคครับผมตอนนี้พักมื้อเที่ยงเป็นพิซซ่าแล้วก็โคคาโคล่าแอนด์ซุปเห็ดนะฮะเดี๋ยวคนถามว่าทำไมมานั่งตากแดดนะครับเพราะว่าแม่งอุ่นมากเลยนะครับการหนาวๆแบบนี้แล้วเจอแดดอย่างนี้คือแบบ the best เดี๋ยวหลายคนถามทำไมมาแยกกันเที่ยวนะครับก็มันต้องมาดื่มด่ำนะครับดื่มด่ำใครดื่มด่ำมันนะครับจริงๆก็ฟังมาเยอะแหละนะฟังมาเยอะเห็นมาเยอะว่าญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่แม่งพอมาเห็นด้วยตาตัวเองมาเห็นกับตาตัวเองรู้สึกว่าโอ้โหน่ารักไปหมดเลยญี่ปุ่นทั้งภาษาพูดทั้งกิริยาท่าทางเขาเอนจอยไปกับทุกๆการกระทำนะครับโบกมือบ๊ายบายเราตลอดมองหน้าเจอพนักงานเนี่ยโบกมือบ๊ายบายตลอดคอนิจิวาตลอดคอนิจิวายิ่งอยู่ยิ่งหลงรักนะครับโอเคผมจะสวาปามพิซซ่าก้อนนี้ให้หมดแล้วก็จะปล่อยให้ย่อยแล้วก็จะไปหาเครื่องเล่นต่อโอ้ยแฮปปี้มวลมหาประชาชนและคิดดีว่ากลายเป็นฮอกวอตส์ซะแล้วเป็นมันฝอยอยู่มันฝอยไออัสปัตโตรปราตรนุไม่ใช่ถูกๆเนี่ย 5,000 นี่ไงชุดเนี้ยเออใช่ราคาเดือดอยู่แต่ก็ซ
ื้อไปเป็นที่ระลึกจริงไปออฟฟิศให้แต้มทำได้ทำโลโก้สวยกว่าอีกใช่ไหมแวะดูพาเลทซะหน่อยอุ้ยพาเลทคิตตี้น่ารักมากทุกคนดูเอนจอยมากเลยขนาดเราผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังรู้สึกแบบสนุกเลยเริ่มเดินทับต่อนะครับโอเคสไปเดอร์แมนเขาโบกมือบ๊ายบายหนึ่งว่าแบบกูชอบเห็นว่าห้ามเข้ามาอย่ามานะอย่ามามาไม่ได้ตกใจแต่ห้ามขนาดเขาโบกมือแบบนี้ท่านผู้ชมですかบัตเตอรี่ですたくさん思い出作ってきてくださいお疲れ様ありがとうสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนปากเราร้ายเขาคือสไปเดอร์แมนก็จะให้ดูเรื่องราวก่อนว่าสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันคอมิกเป็นยังไงนะครับโอ้ยเปียกโอ้ยเปียกโอ้ยร้อนร้อนจริงร้อนจริงโอ้ยไปจริงไปจริงโอ้ยสไปเดอร์แมนนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปที่ผมไปสิงคโปร์ก็จะเป็นการละเล่นเหมือนกับทรานส์ฟอร์เมอร์เลยนะครับแต่ว่าทรานส์ฟอร์เมอร์สนุกกว่าเอาไปประมาณ6ละกันสไปเดอร์แมนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูผู้คนที่นี่นะครับดูการแต่งตัวแฟชั่นหน้าหนาวอย่างมีสไตล์ไม่ว่าจะร้านอะไรขายอะไรแถวยาวหมดไม่รู้เหมือนกันอยากจะต่อแถวกินแต่ก็มันคงอร่อยแบบที่หายไปพอดนะครับเพราะแถวมันยาวมากอันเนี้ยดูอย่างร้านนี้นะครับนี่ดูแถวร้านนี้เดี๋ยวจะพาให้ดูขนมปังห่ออะไรสักอย่างดูครับดูฮะยาวทุกร้านเออการแต่งตัวสีสันน่ารักนะนี่ก็น่ารักนะนี่น่ารักนะน่ารักไปหมดSo you cannot enter again. So please use before leaving. Here we go. Here we go. อยู่คนเดียวจะให้กู Here we go. โอเคสุดท้ายครับมาริโอ้นี่ Super Mario World เป็นเมืองแห่งมาริโอ้นะฮะในท่อครับในท่ออุ้ยท่อน่ารักอ่ะทุกคนชมพร้อมกันนะครับ3 2 1ตึ๊งโอ้โหเย็ดแค่เย็ดแค่สวยมากทุกคนดูเหมือนในเกมเลยตา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 ยแล้วตายแล้วเออไปไหนดีวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเดินไปรอบก่อนอุ้ยคนมันน่าตื่นตาตื่นใจมากอุ้ยดูโอ้ยเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ในเกมจริงๆด้วยว่ะโอ้โหว้าไปหมดเลยฮะดูมองกันใหญ่เลยมองกันใหญ่เลยไปถามทางมาแล้วถามว่าเข้าใจไหมไม่เลยเขาบอกให้ดาวนี่แหละดาวไม่รู้ว่าลงล่างหรือว่าให้กูเดินดาวไปทั่วนี่ไงเจอแล้ว
โยชิแอดเวนเจอร์ excuse me โอเคเป็นรถชมเมืองนะครับปิดท้ายวันนี้สวยๆไปกับโยชิมาริโอเมืองมาริโออุ้ยเหรียญอ๋อนึกว่าเหรียญลอยได้ปะโถโอ้โหเป็นไงล่ะดูดิเขาใส่ใจมากอ่ะดูมวลมหาประชาชนครับเฮ้ยเห็นดิ้วไหมเห็นดิ้วไหมไอ้ดิ้วไอ้ดิ้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะหาทางเข้าได้หรือเปล่าดูเดินเนี่ยเดินดูอยู่ด้วยดูดิทุกอย่างมันดูแบบตั้งใจผลิตทุกคนผมไม่ได้แกล้งนะเนี่ยอากาศมันดีเนี่ยตอนนี้ยิ่งตอนเย็นอันนี้ประมาณ6โมง5โมง40ประมาณ6โมงนะครับหนาวขึ้นแล้วทุกคนดูดิเฮียผมโตเป็นควายแล้วผมยังรักมันอยู่เลยเนี่ยด้วยแบบกันนี่น่ารักไหมล่ะดูห้อยตรงเตงโอเควันนี้สวยๆไปกับมาริโอแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปตลอดโตเกียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวมะรืนวันที่4เราจะไปดิสนีย์นะครับผมอยากไปดิสนีย์มากดิสนีย์ได้ข่าวว่าเขาใส่ใจรายละเอียดมากที่สุดนะครับอยากไปเห็นกับตาตัวเองตื่นตาตื่นใจไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะไปดูโตเกียวพรุ่งนี้กันดีกว่าเฮลโลโตเกียวพอมาถึงโตเกียวไม่ต้องอะไรมากเลยแล้ว อะไรวะเนี่ยมีจริงเหรอวะมันไม่ใช่ผิดหรอผิดแหละแต่ว่าเขาโชว์เฉยๆมั้งเอาเป็นนักงานโชว์เฉยๆตู้โชว์ตู้โชว์ดูดิ โอเคเรามาอยู่ที่โตเกียวนะครับวันนี้วันที่3นะฮะเราจะมุ่งหน้าไปอากายาคาบุสะอะไรนะอายาคาบุสะไม่ใช่มึงพูดเหมือนเดิม3ครั้งเลยอ่ะอากิฮาบาระอากิฮาบาระอากิฮาบาระนะครับไปเพราะว่าเป็นสถานที่ที่อนิเมะอนิเมะใช่เราจะไปหาของกินเล่นหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปชิบูย่าเพื่อที่จะไปหาของกินแบบจุใจใแล้วก็มันเป็นย่านของวัยรุ่นด้วยเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับ2ไม่แน่ตอนเย็นเราอาจจะไปเจอ represent pop ถ้าเกิดใครเคยดูโอฮานะนะครับที่เราเคยถ่ายไปตอนนู้นชาวญี่ปุ่นซุปเปอร์สตาร์นั่นแหละก็ทักมาหาเราเห็นเราอยู่ญี่ปุ่นทักหายดิ้วก็ไปดูกันว่าถ้าเกิดเจอกันแล้วจะคุยกันยังไงเพราะว่าไม่มีล่ามด้วยใช่เขาก็พูดอังกฤษไม่เป็นแล้วกูก็พูดอังกฤษไม่เป็นจะเจอกันได้ยังไงก่อนเออแต่ครั้งล่าสุดก็คือพูดไม่เป็นแต่ก็เมากันแล้วก็เต้นกันที่ผายไปหมดถ้าเกิดเจอเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับโอเคลุยกัน2ดูโอคู่หูมีแพลนแต่โนความรู้เนี่ยแหละอาร์มดิวสร้างเรื่องของจริงแล้วมันโอเควันที่3ที่โตเกียวโย
เอโยวันที่4นะครับผมมุ่งหน้าสู่ดิสนีย์นะครับ เสียงอาจจะหายครับเพราะว่าเมื่อคืนแบบว่าจัดจ้านในย่านเยเจแปนมากๆ7โมงเช้าอ่ะใช่ครับ7โมงเช้าพาวบิณฑบาตอ่ะแห้งครับยอดที่ก็อัดโกเนี่ยยอดโกไปดูโกขอบใจแม่ยอดโกขโมยไปฮัลโหลติตาโยโยโอเคแต่ไงเราก็ถึงดิสนีย์แล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเยี่ยมชมว่าข้างในเป็นอย่างไรความฝันวัยเด็กจะเป็นอย่างไรมีการ์ตูนอะไรที่น่าสนใจบ้างไปเจอกับตาตัวเองแล้วนะครับกับปราสาทดิสนีย์ที่เราอยากเห็นมานานย้อนวัยกันอีกครั้งหนึ่งเข้ามาแล้วครับคาวาอิน yeah, ี่ดิสนีย์นั่นครับปราสาทครับครับสวยอ่ะสวยมากเลยนะครับอีกหนึ่งความฝันโตเกียวดิสนีย์มาถึงแล้วจ้ะเริ่มไปอีกครั้งหนึ่งที่โดดเดี่ยวอีกแล้วไอ้ดิวไปไหนก็ไม่รู้เดินไปเรื่อยนะครับคาวาอิไหมน่ารักมากเลยนะครับเข้าปราสาทสินะโอ้ยปราสาทซ่อมบำรุงอยู่นะครับโอ้โหทุกคนทุกตารางนิ้วอ่ะมันดูแบบละเอียดอ่อนหมดครับเหมือนกำลังจะพาเลทนะครับเต้นตามกันน่ารักเนี่ยจะจะจะเอ้ยเอ้ยเอ้ยวอลสนุกมากในดิสนีย์นี่ผมถ่ายได้ไม่เยอะนะครับอย่างที่รู้กันข้ามๆหน่อยนะครับงั้นผมก็จะไปหาความสนุกอย่างเต็มรูปแบบของหนุ่มวัยกลางคนอายุ29ที่ชอบดูการ์ตูนนะครับ ทุกคนมาหาศาลเลยทุกคนโอเคข้ามๆนะไปว่ากันต่อแถวเล่นบัสไลเอียร์ครับไอเลิฟบัสไลเอียร์ไอเลิฟทอยสตอรี่ไอเลิฟอยู่สนุกมากเริ่มมืดแล้วนะครับวัน 6:00 นแล้วคนก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมไม่รู้ไปไหนกันหมดเนี่ยไอ้ดงไอ้ดิวหายหมดแล้วเนี่ยไอ้ยาโกอยู่แฮปปี้เฟนโอเคนะครับผมรอกระเป๋าอุ๊ยคนสติ๊กเกอร์เหมือนพี่เลยโอเคจบไปทริปญี่ปุ่นนะครับทริปนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองสาวนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องตองแล้วก็น้องฟ้าใสผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะลงโซเชียลนั้นมีไอจีแต่ไม่ลงแรงเลยไม่ลงภาพหมายถึงว่าภาษาบอกว่าหนูแท็กภาษาแล้วคนก็ไปติดตามภาษาใช่ไหมแต่ไอจีภาษาคือศูนย์ภาพพี่ก็แอบไปดูไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย
ูแต่ไอจีสตอรี่อ๋อโอเคเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับปริญญาโทการตลาดโอ้โหมันโหดนะเราไปเล่นไปไม่ใช่การตลาดดิเทศศาสตร์การตลาดโอเคโอเคต้องขอบคุณด้วยว่าจองตั้งแต่ตั๋วที่พักกันเครื่องบินเลยโดยที่ผู้พี่ทั้งคู่ไม่ทำหาอะไรเลยแล้วตอนนี้ไอ้ดิ้วหายไปไหนก็ไม่รู้เออน่ากลัวที่สุดไอ้ดิ้วจริงๆมีคนถามหายดิ้วตลอดทั้งทริปมีคนนึงด้วยคือไอ้มาร์ทเพื่อนน้ำเหมือนกันอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้พอกันสูงๆพอกันยิ่งสูงยิ่งหายากไอ้พวกนี้เป็นไรก็ไม่รู้โอเคแล้วกันนะครับผมทริปญี่ปุ่นนี้อยากจะบอกว่าเจอแล้วนี่ไงไอเวนไม่เจอทริปญี่ปุ่นนี้นะครับผมต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดถ่ายกันแบบผู้ภาพมันอาจจะมองไม่ประติดประต่อนะครับแต่ไงก็อยากให้มีความสุขกับการชมคลิปนี้แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับช่วงท้ายคลิปผมจะเอาอะไรดีๆมาแนะนำนะครับผมจากที่ผมไปดูมาไปอ่านมาหรือไปเจอมานะครับเมื่อนำมาแล้วผมไปฟังพอดแคสต์นะครับแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายแต่เพิ่งจะมารู้สึกตอนทริปญี่ปุ่นนี่เองนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ต้องมีเหตุผลกับทุกเรื่องนะครับเรื่องไหนที่ผมหาเหตุผลหรือว่าหาคำตอบไม่ได้เนี่ยผมก็จะกลัวและนั่นก็คือปัญหานะครับพอดแคสต์เขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกเรื่องในชีวิตนะครับเพียงแค่คุณต้องใช้ชีวิตโอเคนะครับออกเดินทางครับแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็มีความสุขในทุกๆการกระทำนะครับขอบคุณมากที่ดูจนจบทริปนี้นะครับติดตามใหม่ที่คลิปหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้ AO แล้วพวกเรา4คนขอม้าไปก่อนไก่ไปก่อนปลาไปก่อนอยากแล้วกุ้งไปก่อนลาไปก่อนจบแล้วสวัสดีสวัสดีเจอกันใหม่ทริปหน้าท้ายคลิปมีแถมนิดหน่อยด้วยบ๊ายบายอาริกาโตโกไซมาสไซโยนาราไซโยนาราแต่ว่าลาก่อนบ๊ายบายไอโยตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ร้านหนึ่งแถวย่านชินจูกุนะครับก็มีน้องแฟนคลับชื่อน้องไนท์มาหาเรานะฮะหวานจืดจืดชื่อนั้นเฮ้ยได้ออกแล้วนะอุ้ยดีใจน้องอยู่นี่เลยนะครับมาเรียนอยู่ที่นี่3ปีแล้วด้วยแต่ก็ยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้กำลังสู้อยู่ก็เป็นกำลังใจช่วยด้วยให้จบเรียน4ปีจบเพราะว่าทำงานมากกว่าทำงานไปก็เวลาเรียกเลยญาติยืดยืดไงน้องขายอาหารไทยนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่คาวาซากิคาวาซากินะครับมึงอยู่ที่ไหนไออยู่ที่อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านนะฮะน้องก็ทำเรียนอยู่ที่นี่ด้วยก็เลยมาหาเราเห็นเราลงสตอรี่มาโตเกียวไหมก็มาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปไหนกันพรุ่งนี้เราไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์กันน้องเขาอยู่บ้านแถวดิสนีย์แลนด์เลยติดดิสนีย์แลนด์เลยติดข้างล่างเลยป่ะก็คือเราคล่องตัวไปแล้วตะโกนเรียกเลยได้ไอ้ได้โอเคเดี๋ยวตอนพักผ่อนพี่จะไปตักผัดกะเพรากินได้ออกแล้วนะได้ออกแล้วนะมีอินสตาแกรมอะไรไหมเดี๋ยวขึ้นให้โอเคไหนมาดูนี่ครับผมไม่ต้องเลื่อนเยอะมากน้องทำจมูกมาใหม่เดี๋ยวเลื่อนไปจำไม่ได้เมื่อกี้ขอดูบัตรประชาชนญี่ปุ่นจำไม่ได้ใครวะจมูกหายหยอกมาเป็นไกด์ให้ด้วยว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปกันที่นี่เมื่อกี้สอนคำนึงแล้วสั่งของไอเซนิมาเซขออนุญาตนะครับนะครับแต่พูด is kill me มาตั้งทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อวานทั้งคืนพูดอะไรให้ก็คือสรุปคือครับให้คือครับอ่ะยังไม่จบน้องมีอะไรอยากจะบอกองตองด้วยนะครับผมชอบพี่แอลมากๆชอบพี่จือชอบพี่ชีพชอบพี่เจมแล้วก็ชอบพี่เฟิร์นแล้วก็ชอบทีมงานโอน่าทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนค่ะนะครับผมสารจากญี่ปุ่นนะครับผมจากเด็กญี่ปุ่นที่มาอยู่นี่3ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังอ่านอะไรไม่ออกนะครับอ่านออกอยู่นั้นอ่านว่าอะไรกูดาเซ่กูดาเซ่แปลว่าเหมือนคำสุภาพบ้านเราเรียกว่าอะไรขอรับกูก็อ่านออกไอเครคคงไซคิงเจมองโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเดี๋ยวให้กูเชิญขายหน่อยดิแล้วจะกระดอมทอมแล้วกูไม่เอาอะไรเงี้ย